ายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาอัปเดตเรื่องราวแซ่บๆกับเอและแซ่บทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นช่วงแรกนี้นะคะหนุ่มแอมเขาจะพาเราไปท่องเที่ยวล่องเรือชมวัดใต้น้ำกันที่อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจะเป็นยังไงนั้นตามเขาไปแซ่บกันเลยค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมแอมสุธีนะฮะในแซดทราเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ที่อำเภอสังขบุรีครับวันนี้นะฮะที่นี่นอกจากจะมีสะพานมอที่สวยงามแล้วแต่ผมยังจะพาผู้ชมมาทำกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่บอกเลยว่าเย็นสบายแล้วก็ชิลมากๆเลยฮะก็คือการนั่งเรือเที่ยวสังขบุรีนั่นเองจะสวยแค่ไหนวิวดีแค่ไหนไปพร้อมกันเลยครับการเดินทางไปอำเภอสังขบุรีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีให้คุณผู้ชมใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครปฐมผ่านอำเภอบ้านโป่งตรงไปเรื่อยๆจะถึงตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับจากนั้นเนี่ยมุ่งหน้าสู่สี่แยกแก่งเซียนใช้เส้นทางอำเภอทองผาภูมิซึ่งจะผ่านสายโยกน้อยและสายโยกใหญ่จะเจอ3แยกแล้วก็ให้เลี้ยวขวาครับก็จะถึงอำเภอสังขบุรีแล้วล่ะครับผู้ชมให้อีกหนึ่งกิจกรรมที่มาเที่ยวที่สะพานมอญแล้วต้องมาเลยก็คือการนั่งเรือเที่ยวนั่นเองฮะดูบรรยากาศสวยงามมากเดี๋ยวเราจะนั่งเรือเที่ยวชมบรรยากาศของสังขบุรีกันครับบอกเลยนะฮะว่าบรรยากาศการลงมานั่งเรือชิลๆแบบนี้นะฮะชมวิวของสะพานมอญแล้วก็บรรยากาศของสังขบุรีนะครับเห็นเทือกเขาเห็นแพต่างๆบรรยากาศของชุมชนที่นี่สวยงามจริงๆครับมาที่แรกกันเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับผมพามาที่วัดสมเด็จครับเขาบอกว่าเป็นวัดล้างของที่นี่นะฮะแต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวด้านบนเนี่ยก็จะมีองค์พระประธานให้เราได้ชมกันอยู่ครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงต้องเดินขึ้นตรงนี้นิดนึงฮะป่ะคุณผู้ชมฮะถึงแม้ว่าจะเป็นวัดล้างก็จริงนะแต่ผมดูแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยนะฮะถึงความขลังเพราะว่าอุโบสถต่างๆเนี่ยก็จะมีร่องรอยของต้นไม้นะครับมีรากทวันมาเกาะเกี่ยวเต็มไปหมดเลยทำให้ดูแล้วเนี่ยดูลึกลับดูขลังมากเลยฮะคุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวสังขบุรีนะฮะคุณจะต้องนั่งเรือมาแล้วก็มาชมนี่เลยฮะวัดวังวิเวการามหรือว่าวัดใต้น้ำครับแต่ถ้าว่าคุณมาในช่วงนี้เนี่ยน้ำก็จะขึ้นสูงเราจะเห็นก็แค่เป็นโบสถ์ด้านนี้นะครับแล้วก็ตรงนู้นเลยเนี่ยก็จะเห็นเป็นยอดหอระฆังนั่นเองครับแต่ถ้าว่ามาเที่ยวในช่วงเดือนมีนาเมษาน้ำก็จะลดลงเราก็สามารถที่จะเดินเที่ยวบริเวณรอบวัดตรงนี้ได้สบายๆเลยครับข้อดีของการที่เรามาดูช่วงน้ำขึ้นเนี่ยเราจะเห็นยอดหอระฆังแบบใกล้ๆเลยนะฮะโหยังดูสมบูรณ์มากๆครับอีกหนึ่งวิวที่คุณจะได้เห็นนะฮะถ้าว่าคุณมานั่งเรือเที่ยวที่นี่เลยฮะเจดีย์พุทธคยานะครับได้เห็นธรรมชาติได้เห็นสายน้ำรับอากาศบริสุทธิ์คุณจะไม่ผิดหวังกับฟิลแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเราเดินบนสะพานมอญก็จะอีกฟิลหนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราล่องเรือแล้วก็มองไปแบบนี้ก็จะเห็นสะพานมอญอีกมุมหนึ่งสวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะบรรยากาศดีมากครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดถ้าหากว่าคุณมาที่นี่ก็คือนั่งเรือเที่ยวนั่นเองครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับที่พักดีๆฮะสวนแมกไม้รีสอร์ทครับดูแลผมแล้วก็ทีมงานเป็นอย่างดีเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับแซดทราเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่อีซูซู D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Stealth ช่วงหน้าร้านอาหารอร่อยๆมารออยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันสักครู่ค่ะแซดทีวีแซดทีวีThank you.
คะคุณผู้ชมเอ๋จะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารไทยอร่อยๆกันที่ร้านดินไทยคูซีนที่นี่นะคะคุณผู้ชมเขาเสิร์ฟอาหารไทยเป็นแบบไทยภาคใต้ที่วัตถุดิบนะคะเขาส่งตรงมาจากภาคใต้แท้ๆเลยนะคะบรรยากาศร้านเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์นะคะเหมาะกับคุณลูกๆนะคะพาคุณพ่อคุณแม่มารับประทานอาหารอร่อยๆร่วมกันค่ะและเมนูเขานะคะคุณผู้ชมหลากหลายวันนี้นะคะเราจะมาลองชิมกันที่เมนูแรกค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะ3ชั้นคั่วพริกเกลือค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะเขาเอาหมู3ชั้นไปหมักให้มันเข้าเนื้อแล้วก็ไปคั่วพริกเกลือค่ะกรอบมากค่ะคุณผู้ชมหอมพริกเกลือค่ะที่ไปคั่วมากๆห้ามพลาดค่ะเมนูนี้เมนูถัดไปค่ะคุณผู้ชมเป็นใบเหลียงผัดวุ้นเส้นกะปิกะปิเขาส่งตรงมาจากระนองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรสชาติเข้มข้นใบเหลียงเขามันมากคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบทานอาหารใต้ห้ามพลาดค่ะเพราะว่าอร่อยสุดๆเลยค่ะเมนูถัดไปนะคะเป็นปลาทรายทอดขมิ้นค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะเขาก็จะเลือกปลาทรายไซส์ขนาดกำลังพอดีนะคะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถทานได้ทั้งตัวเลยล่ะค่ะกรอบมากไม่รู้สึกถึงก้างเลยนะคะอร่อยมากๆค่ะเมนูถัดไปค่ะเป็นแกงเหลืองปลากระพงไหลบัวกับยอดมะพร้าวอ่อนนะคะมาลองทานกันเลยนะคะพริกแกงมากนะคะแล้วปลาเขาก็สดมากค่ะคุณผู้ชมแล้วไหลบัวก็กรุบกรอบมากอันนี้ห้ามพลาดค่ะเมนูถัดไปนะคะคุณผู้ชมเป็นผัดหมี่ปากพนังค่ะอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเส้นเขานะคะส่งตรงมาจากปากพนังเลยนะคะค่ะเส้นเขาเนี่ยจะเหนียวนุ่มรสชาติจะกลมกล่อมมากๆค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบทานอาหารไทยที่เป็นแบบไทยภาคใต้แท้ๆนะคะวัตถุดิบส่งตรงมาจากภาคใต้ต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะกับดินไทยคูซีนซึ่งการเดินทางหาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมวิ่งเส้นถนนแจ้งวัฒนะนะคะเลี้ยวเข้ามาที่ซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด 43/1 นะคะตรงมาประมาณ80เมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหน้านะคะเรื่องราวแซ่บในแซ่บทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะแซ่บทีวีแซ่บทีวีท้ายรายการกับแซ่บสเปเชียลวันนี้เอก็มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะกลุ่มตรีเพชรร่วมกับโรงภาพยนตร์ในเครือ SF เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาดิจิตอลซาวด์เช็คชุดใหม่ล่าสุดเรื่องที่9 The Power of Steel ภายใต้แนวคิดทะยานเหนือชั้นดุดันทุกองศาโดยมี Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Steel เป็นพระเอกของเรื่องภายในงานยังได้รับเกียรติจากพระเอกหนุ่ม Super Presenter บอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์มาร่วมพูดคุยเล่าถึงรูปลักษณ์และความพิเศษของ Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษStale อีกด้วยการถ่ายทอดผ่านสื่อในโรงภาพยนตร์นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีด้วยระบบภาพและเสียงที่สมบูรณ์แบบของโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ซึ่งจะทำให้ผู้ชมเต็มอิ่มกับภาพและเสียงแบบทะลุมิติได้อย่างแท้จริงค่ะข้อหนังสามารถชมภาพยนตร์โฆษณาดิจิตอลซาวด์เช็คชุด The Power of Steel ภายใต้แนวคิดทะยานเหนือชั้นดุดันทุกองศาได้ตั้งแต่วันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดจับมือเดอะกีตาร์แมทแถลงข่าวสร้างปรากฏการณ์ดนตรีครั้งยิ่งใหญ่และครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอาใจหญิงสาวสัญชาติไทยอายุ 13-22 ปีที่มีใจรักการเล่นกีตาร์จัดการแข่งขันเพื่อค้นหานักกีตาร์หญิงคนแรกของเมืองไทยในงาน Yamaha Guitar Arena 2019พร้อมโอกาสในการเวิร์กช็อปกับนักกีตาร์มืออาชีพสานต่อการก้าวไปสู่ความเป็นศิลปินดั่งใจฝันรับเงินรางวัลกีตาร์ Yamaha และสิทธิ์เยี่ยมชมโรงงานผลิตกีตาร์ณประเทศญี่ปุ่นรวมมูลค่ามากกว่า 500,000 บาทYamaha Guitar Arena 2019เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีให้กับน้องๆผู้หญิงตั้งแต่อายุ 13-22 นะครับแค่น้องจับกีตาร์ Yamaha ออกมาแล้วเล่นแสดงแพชชั่นของน้องที่มีต่อเรื่องดนตรีสามารถทั้งร้องเพลงได้เล่นกีตาร์ไปด้วยกันได้หรือไม่มีเพลงเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้สื่อความสนุกสื่อความสุขในตัวที่น้องมีออกมาบนเวทีนี้แล้วสร้างความสุขให้กับคนอื่นๆอยากเชื้อเชิญให้น้องทุกคนมาร่วมสมัครส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน4นาทีให้น้องๆผู้หญิงทุกท่านนะครับส่งคลิปเข้ามานะครับ
สาวๆที่มีใจรักในเสียงดนตรีและมีความสามารถในการเล่นกีตาร์มาระเบิดความสามารถทางด้านกีตาร์กันให้เต็มที่เปิดรับสมัครและเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์สาวๆห้ามพลาดนะคะบริษัทเรสนาโซมอเตอร์จำกัดในเครือชาริสโฮลดิ้งเปิดบันทึกหน้าสำคัญในการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Lamborghini อย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทยเปิดตัว Lamborghini กรุงเทพโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งเป็นหนึ่งในศูนย์บริการที่สามารถรองรับรถเข้าซ่อมบำรุงได้มากที่สุดของทุกภูมิภาคโชว์รูมและศูนย์บริการของ Lamborghini กรุงเทพตั้งอยู่ในใจกลางย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานครบนถนนวิภาวดีรังสิตพร้อมให้บริการด้วยความใส่ใจตามมาตรฐานคุณภาพระดับโลกด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบถ้วนและทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่า20ปีโชว์รูมของ Lamborghini Bangkok เป็นโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกบนพื้นที่ขนาดกว่า 5,000 ตารางเมตรนะครับสิ่งต่างๆที่ทุกท่านได้เห็นที่นี่นะครับการดิสเพลย์รถ Lamborghini ทุกรุ่นเป็นไปตามมาตรฐานของ Lamborghini ทุกอย่างแต่จุดที่เราเน้นมากๆคือในเรื่องของการบริการหลังการขายและที่สำคัญครับรถทุกคันที่ออกจาก Lamborghini Bangkok เรามีจดหมายรับรองให้ลูกค้านะครับว่าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับภาษีนำเข้าเรารับซื้อคืนเต็มราคาครับการเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการในครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ Lamborghini ในประเทศไทยสาวก Lamborghini ไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ทันสมัยกันได้เลยจ้าคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก Neen Design รองเท้าจาก Chili Shoes และสถานที่ถ่ายทำรายการสยามชาร์มมิ่งสวัสดีค่ะ